ธรรมบรรยายเรื่องเธอคือโพธิสัตว์โดยท่านววิชิระเมธีเนื่องในงานทอดกฐินน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วมแสดงธรรมบรรยายณหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโยกรุงเทพมหานครณวันที่21ตุลาคม2554ขอเชิญท่านสาธุชนสดับรับฟังด้วยความเคารพณบัดนี้เจริญพรสาธุชนทุกท่านที่หลั่งไหลมาจากจตุรทิศเพื่อร่วมในงานทําบุญทอดกฐินน้ำใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมซึ่งโครงการนี้อาตมาภาพในนามของสถาบันวิมุตติยาลัยร่วมกับเครือข่ายภาคีกัลยาณมิตรคือหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโยมูลนิธิกมลคีมทองตลอดจนถึงเครือข่ายกัลยาณมิตรอื่นๆอีกมากมายเราท่านทั้งหลายได้ร่วมจิตร่วมใจกันมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าควรจะทำโครงการอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในคราวครั้งนี้จากความร่วมแรงร่วมใจของทุกท่านทุกฝ่ายก็จึงกลายมาเป็นโครงการทอดกฐินน้ำใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมแต่ในการสื่อสารกับสาธารณะซึ่งต้องทำให้ง่ายเข้าใจทันทีก็มีอีกชื่อหนึ่งว่าศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยท่านววชิระเมธีว่าจริงๆนั้นอาตมาภาพก็ทำงานน้อยกว่าคนอื่นแต่ว่าเอาชื่ออาตมาภาพเป็นหัวหน้าเพราะว่าสื่อสารกับสังคมไทยแล้วง่ายดีความจริงนั้นอาตมาภาพทำงานน้อยคนที่ทำงานหนักคือพระโพธิสัตว์คืออาสาสมัครคือลูกหลานน้องๆเยาวชนและคือทุกท่านทุกคนนี่แหละที่เดินทางออกจากบ้านมาแล้วก็เอาเครื่องอุปโภคบริโภคมาร่วมบริจาคใครมีเงินก็เอาเงินใครมีแรงก็เอาแรงใครมีร้านข้าวปลาอาหารก็มาเปิดร้านอาหารฟรีใครมีชื่อมีเสียงก็เอาชื่อเสียงนั้นมาช่วยทำให้คนแห่แหนกันมาร่วมบริจาคในศูนย์แห่งนี้ใครมีความคิดใครมีสติปัญญาใครมีประสบการณ์ก็เอาความคิดเอาสติปัญญาเอาประสบการณ์นั้นมาแนะนำทำให้คณะทำงานของเรานั้นได้เห็นหนทางที่สว่างสวยในการเตรียมงานรับมือภัยน้ำท่วมครั้งนี้ได้เป็นอย่างดีแม้แต่น้องๆที่ทำงานเป็นพิธีกรเป็นพริตตี้อยู่ในงานมอเตอร์โชว์วันนี้น้องๆทั้งหลายก็ยอมหยุดงานแล้วก็มาช่วยพระอาจารย์แพ็คข้าวแพ็คของที่นี่เห็นแล้วก็ชื่นใจเพราะปกติพระอาจารย์ก็ไม่ได้มีโอกาสไปเดินในงานมอเตอร์โชว์วันนี้น้องๆลูกหลานก็มาให้พระอาจารย์เรียกว่าแต่งตัวกันพร้อมที่จะทำงานอาสาสมัครอย่างเต็มที่บรรยากาศอย่างนี้เป็นบรรยากาศที่น่าชื่นใจเหลือเกินเพราะในยามนี้สังคมไทยนั้นต้องการทั้งของต้องการทั้งขวัญของก็คือเข้าของเครื่องอุปโภคบริโภคเงินทองทั้งหลายบรรดามีที่จะช่วยให้เราผ่านพ้นวิกฤตน้ำท่วมใหญ่ในคราวครั้งนี้ไปได้โดยปลอดภัยขวัญก็คือกำลังใจซึ่งทั้งสองอย่างนี้สำคัญด้วยกันทั้งคู่ของทำให้เราอยู่รอดในทางกายขวัญกำลังใจทำให้เราอยู่รอดในทางจิตวิญญาณโดยเหตุที่เราท่านทั้งหลายใครมีสิ่งใดก็ตามก็เอาสิ่งนั้นมาร่วมกันบริจาคมาร่วมกันแบ่งปันดังนั้นโครงการกฐินครั้งนี้จึงเรียกกันว่ากฐินน้ำใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมตามปกติเวลาเราไปถวายกฐินสิ่งสำคัญที่สุดก็คือจีวรเพราะกฐินนั้นเป็นชื่อของผ้าจีวรที่จะน้อมถวายแก่พระสงฆ์ผู้จำพรรษาท่วนไตรมาสในวัดใดวัดหนึ่งและวัดนั้นควรจะมีพระสงฆ์จำพรรษาอย่างน้อย5รูปขึ้นไปนี่คือความหมายของกฐินในความหมายแบบเดิมอย่างไรก็ตามในระหว่างนี้ซึ่งเราเผชิญภัยน้ำท่วมใหญ่หลวงกว่าทุกครั้งในประวัติศาสตร์ชาติไทยเรานี้แหละมันเกิดขึ้นตรงเทศกาลกฐินพอดีคือระหว่างพรรษาและออกพรรษา
อาตมาภาพก็จึงขอประยุกต์เอาเทศกาลกฐินนั้นมาใช้กับโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมก็จึงได้คำว่ากฐินมาด้วยดังนั้นชื่อโครงการของเราจึงมีชื่อว่าโครงการทอดกฐินน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วมโดยที่กฐินนี้ไม่ได้มุ่งไปที่จีวรเป็นสำคัญแต่มุ่งไปที่เข้าของจตุปัจจัยทายธรรมเครื่องอุปโภคบริโภคซึ่งหากท่านทั้งหลายไม่มีน้ำใจเข้าของเหล่านี้ก็หลั่งไหลมาที่นี่ไม่ได้ดังนั้นกฐินนี้กล่าวอย่างตรงไปตรงมาที่สุดจึงเป็นกฐินน้ำใจของคนไทยทั้งผองคำว่าใจนั้นสำคัญมากถ้าเราทำอะไรแล้วเรามีใจให้สิ่งนั้นนะเราจะทำสิ่งนั้นอย่างมีความสุขในทำนองกลับกันถ้าเราทำอะไรก็ตามแล้วเราไม่มีใจให้สิ่งนั้นเราก็จะอยู่กับสิ่งนั้นอย่างไม่มีความสุขเหมือนกับเรามีใจให้ใครบางคนนะถ้าเราให้ใจกับใครบางคนไปแล้วใครบางคนนั้นขออะไรจากเรานะเงินบ้านรถที่ดินทรัพย์สินสมบัติธุรกิจทั้งหมดเราให้เขาได้หมดเดี๋ยวว่าแต่เงินบ้านรถทรัพย์สินสมบัติเลยพระราชาบางองค์พอไปหลงรักผู้หญิงบางคนซึ่งเป็นผู้หญิงชาวบ้านบัลลังก์ทั้งบัลลังก์ประเทศทั้งประเทศก็ทิ้งได้เพราะอะไรเพราะว่าพระองค์ไม่มีใจให้กับประเทศชาติบ้านเมืองแล้วใจของพระองค์ไปอยู่กับผู้หญิงที่พระองค์ตกหลุมรักแล้วถ้าให้ใจกับใครไปแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่เราให้ไม่ได้ใช่ไหมน่ายินดีเหลือเกินที่วันนี้เราท่านทั้งหลายมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วมอบใจของท่านทั้งหลายให้กับคนไทยทั้งประเทศใจของเราสำคัญมากนะจะให้ใครคิดให้ดีๆนะเอาไปให้กับคนที่ไม่เห็นคุณค่านะครับผู้ยี่ผู้ยำนะคนที่ถูกผู้ยี่ผู้ยำหัวใจนั้นต่อให้สุขภาพร่างกายยังแข็งแรงดีอยู่แต่ถ้าหัวใจถูกผู้ยี่ผู้ยำป่วยได้ไหมป่วยแข้งไม่หักขาไม่หักยืนได้ไหมตามปกติยืนได้แต่ถ้าหัวใจถูกผู้ยี่ผู้ยำแล้วยืนได้ไหมไม่ได้หมดแรงที่จะจับยืนฉะนั้นใจของเรามันสำคัญมากจะให้ใจไปกับใครอ่ะคิดให้ดีๆให้ใจกับคนที่เห็นคุณค่าใจของเราจะได้รับการถนอมรักษาเป็นอย่างดีให้ใจกับคนที่ไม่เห็นคุณค่าใจของเราก็จะถูกย่ำยีมีทาไม่มีชั้นดีวันนี้เราทั้งหลายมาอุทิศหัวใจของเราให้กับชาวไทยที่ประสบอุทกภัยทั่วทุกภาคส่วนเท่ากับว่าเรากำลังมายกระดับคุณภาพแห่งหัวใจของเราซึ่งตามปกติวิสัยหัวใจของปุถุชนนั้นก็ทำเพื่อตัวเองล้วนๆใช่ไหมจะทำอะไรก็ต้องถามว่าทำไปทำไมทำแล้วฉันจะได้อะไรนี่เป็นวิธีคิดของคนที่เห็นแก่ตัวเป็นธรรมดาของปุถุชนคนมีกิเลสแต่วันนี้ท่านทั้งหลายไม่ได้ถามว่าทำไปแล้วฉันจะได้อะไรแต่ท่านทั้งหลายมารวมกันอยู่ที่นี่เพราะท่านทั้งหลายถามว่าเมื่อทำไปแล้วฉันจะช่วยเขาได้อย่างไรคนที่ถามอย่างนี้และคนที่เพียรพยายามที่จะช่วยเหลือคนอื่นอย่างนี้อยู่เสมอคือคนที่เป็นพระโพธิสัตว์เบื้องหลังของอาตมาเบื้องหน้าของเราท่านทั้งหลายเห็นงานประติมากรรมอยู่ชิ้นหนึ่งไหมที่ตั้งโดดเด่นตระหง่านอยู่ตรงนั้นเราเรียกกันว่าพระโพธิสัตว์พระนามของพระโพธิสัตว์ตรงนี้ก็คือพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์คนไทยเรียกง่ายๆว่าอวนอิ่มพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์จากพระนามของพระองค์นั้นแปลได้ว่าพระองค์ผู้ทรงเฝ้าสดับฟังเสียงแห่งความทุกข์ของมวลมนุษย์เราเคยแปลอย่างนี้ไหมตอนเช้าเดินผ่านมาเห็นหลายคนเอาดอกไม้เอาถั่วเทียนเอาพวงมาลัยไปบนขอให้ท่านช่วยรู้ไหมพระโพธิสัตว์นั้นท่านมีปณิธานยังไงการเป็นพระโพธิสัตว์นั้นมีปณิธานอยู่ว่าฉันน่ะจะช่วยเหลือคนทั้งโลกเลยให้พ้นความทุกข์ยากลำบากหรือฉันจะช่วยเหลือคนทั้งโลกให้เข้าสู่ภาวะพระนิพพานจนหมดทั้งโลกและฉันจะเข้านิพพานเป็นคนสุดท้ายเวลาเราไปไหว้พระโพธิสัตว์เราอธิษฐานยังไงขอให้ท่านช่วยฉันขอให้ท่านช่วยฉันขอให้ท่านช่วยฉันแต่พระโพธิสัตว์ท่านอธิษฐานว่าขอให้ฉันได้ช่วยขอให้ฉันได้ช่วยขอให้ฉันได้ช่วยเห็นไหมมันต่างกันนะคนที่คิดถึงตัวเองนะสาธุช่วยลูกด้วยนะคะรู้ไหมพวงมาลัยพวงเดียวขอสิบอย่างเหลือเกินพวกเราเนี่ยเนาะขอเหลือเกินทำยังกับพระโพธิสัตว์เป็น iPad ของสตีฟจ็อบส์อย่างนั้นน่ะพระโพธิสัตว์ท่านไม่ได้มีแอปพลิเคชันเยอะขนาดนั้นเราขอได้ทีละอย่างเท่านั้นแหละและถ้าจะขอให้ถูกต้องขอให้ข้าพเจ้าได้ช่วยคนอื่นนี่คือการขอให้ถูกต้องและคนที่จะช่วยคนอื่นได้ต้องปฏิบัติตามหลักตนเป็นที่พึ่งของตนจากนั้นจึงให้คนขอได้พึ่งพัฒนาตัวเองก่อนที่จะช่วยคนอื่นพัฒนาตัวเองก่อนให้มีคุณสมบัติที่พร้อมสับเรียกว่าอัตตะสัมปทา
พอตนเองมีทั้งความรู้มีทั้งความดีงามพึ่งตนเองได้แล้วจากนั้นทอดตามองออกไปเห็นใครยังลอยคออยู่ในความทุกข์ออกไปช่วยเขานี่ก็คือเป็นที่พึ่งของคนอื่นตนเป็นที่พึ่งของตนจากนั้นจงให้คนเขาได้พึ่งใครถือคติอย่างนี้คนนี้เริ่มเป็นพระโพธิสัตว์น้อยๆละจากนั้นปรัชญาของพระโพธิสัตว์มีต่อไปว่าพระโพธิสัตว์นั้นจะเบิกบานกับการรับใช้เพื่อนมนุษย์เวลาได้ทำอะไรให้คนอื่นแล้วมีความสุขแต่คนส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้ไหมเวลาได้แกล้งคนอื่นแล้วมีความสุขเวลาได้เอาเปรียบคนอื่นแล้วมีความสุขเวลาได้รังแกคนอื่นแล้วมันไม่มีทางสู้แล้วนิ่งมีความสุขเวลาได้หลอกคนอื่นแล้วเขาก็อยู่ให้เราหลอกอย่างนี้ทั้งปีทั้งชาติมันยิ่งมีความสุขเวลาได้เขียนอะไรก็ตามโพสต์ด่าคนอื่นในอินเทอร์เน็ตนะโอ้โหใส่ไฟเข้าไปใส่ร้ายป้ายสีเข้าไปแล้วคนเข้าใจผิดต่อตัวคนคนนั้นเรายิ่งมีความสุขคนที่มีความสุขจากการทำให้คนอื่นมีความทุกข์คนเหล่านี้ยังเวียนว่ายอยู่ในสัตตกภูมิจิตวิญญาณยังต่ำต้อยมากยังเวียนว่ายอยู่ในภูมิของสัตว์เท่านั้นเองเพราะอะไรเพราะโกรธเกลียดชิงชังอิจฉาริษยาเป็นภูมิของคนที่ยังหลงอยู่จิตวิญญาณอันสูงส่งนั้นไม่เคยคิดในทางปรารถนาร้ายแก่ใครเลยจิตวิญญาณอันสูงส่งคิดอยู่แต่ว่าวันนี้ฉันจะช่วยเหลือคนอื่นได้อย่างไรบ้างย้อนมองตัวเองสิจิตวิญญาณของเราสูงส่งหรือยังถ้ามาที่นี่พระอาจารย์เชื่อมั่นว่าสูงส่งเพราะทุกคนออกจากบ้านมาเพราะคิดแต่ว่าฉันจะช่วยคนอื่นได้อย่างไรบ้างพระโพธิสัตว์ทุกองค์นั้นจะมีความเบิกบานในการรับใช้เพื่อนมนุษย์ความสุขของท่านก็คือการได้ทอดตนลงรับใช้เพื่อนมนุษย์ไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะชีวิตแบบไหนท่านจะมีความเบิกบานในการรับใช้เพื่อนมนุษย์ตามสภาวะนั้นๆเช่นพระโพธิสัตว์บางครั้งเสวยพระชาติเป็นกวางก็ช่วยแบบกวางบางพระชาติเป็นลิงก็ช่วยแบบลิงบางพระชาติเป็นหนูก็ช่วยแบบหนูบางพระชาติเป็นช้างก็ช่วยแบบช้างพระโพธิสัตว์จะไม่รอให้ตัวเองนั้นสมบูรณ์แบบที่สุดและจึงไปช่วยคนแต่พระโพธิสัตว์จะถือหลักว่าฉันช่วยได้แค่ไหนฉันก็จะช่วยแค่นั้นฉันจะไม่รอให้ถึงวันที่ฉันสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วจึงไปช่วยเพราะกว่าจะพัฒนาตัวเองขึ้นไปจนสมบูรณ์แบบที่สุดถึงกระทั่งว่าบรรลุนิพพานเป็นพระอรหันต์แล้วเอาละสมมติว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยปฏิบัติธรรมมาจนอายุ75มันบรรลุนิพพานตอน75นะเอาละสิตอนนั้นเริ่มป่วยพอดีนะเป็นพระอรหันต์ตอน75เหลือเวลาอีก2ปีถึงได้ช่วยชาวโลกแล้วก็ตายเลยฉะนั้นพระโพธิสัตว์เราไม่ถือคติอย่างนั้นพระโพธิสัตว์จะถือคติว่าเรามีศักยภาพช่วยได้แค่ไหนก็จะช่วยได้ตามศักยภาพนั้นไม่รอให้สมบูรณ์ถึงที่สุดถ้าหากพระโพธิสัตว์เป็นดังหนึ่งต้นไม้ต้นหนึ่งตอนเป็นเมล็ดพระโพธิสัตว์ก็จะช่วยอย่างเมล็ดคือเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีผลิออกมาเป็นต้นอ่อนพระโพธิสัตว์ก็จะเป็นต้นอ่อนที่แข็งแรงเติบโตขึ้นมาเป็นลำต้นพระโพธิสัตว์ก็จะยัดยืนอย่างมั่นคงให้คนอื่นได้พึ่งพาอาศัยวันหนึ่งผลิใบออกมาผลิดอกออกผลพระโพธิสัตว์ก็จะกลายเป็นไม้ดอกที่ส่งเป็นกลิ่นหอมจะเป็นผลไม้ที่โอชารสและเช่นเดียวกันก็จะเป็นร่มไม้ใบบังที่ให้ร่มให้เงาแก่คนอื่นอย่างในที่สุดไม่จำเป็นหรอกว่าต้องเป็นต้นโพกันทุกต้นเราจะเป็นต้นไม้ชนิดไหนก็ได้แต่ขอให้เป็นต้นไม้ที่ตระหนักอยู่เสมอว่าฉันจะใช้รูปร่างสังขารและชีวิตจิตใจนี้เพื่อน้อมตนลงรับใช้เพื่อนมนุษย์โดยวิธีคิดของพระโพธิสัตว์แบบนี้เราไม่จำเป็นจะต้องเป็นนายกรัฐมนตรีกันทุกคนเราไม่จำเป็นจะต้องเป็นรัฐมนตรีกันทุกคนเราไม่จำเป็นจะต้องเป็นประธานบริษัทกันทุกคนเราไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกันทุกคนเราไม่จำเป็นจะต้องเป็นนายกอบจกันทุกคนเราไม่จำเป็นจะต้องเป็นแม่ทัพนายกองกันทุกคนเราไม่จำเป็นจะต้องเป็นประธานมูลนิธิกันทุกคนเราไม่จำเป็นจะต้องเป็นศิลปินผู้มีชื่อเสียงกันทุกคนเราเป็นอย่างไรเราเป็นเราเป็นคนธรรมดาเราเป็นคนเล็กคนน้อยเราเป็นคนเดินดินกินข้าวแกงแต่เรามีหนึ่งสมองเรามีสองมือเรามีสองเท้าและเรามีหัวใจที่งดงามศักยภาพที่เรามีแค่นี้เพียงพอแล้วที่จะช่วยเหลือคนอื่นเพราะอะไรเพราะว่าพระโพธิสัตว์ขนาดไปเกิดเป็นลิงลิงก็ยังช่วยอย่างลิงนะเช่นครั้งหนึ่งพระโพธิสัตว์ของเรานั้นเสวยพระชาติเป็นพญาวานรอยู่ในป่าแห่งหนึ่งวันหนึ่งมีนายพรานกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นนายพรานมือฉมังรวมตัวกันมาไล่ต้อนฝูงลิงพอมาพบฝูงลิงพระโพธิสัตว์เข้าฝูงลิงตื่นตกใจหนีกันหนีอย่างไรก็ไม่ทันในที่สุดก็มาจนมุมอยู่ที่หน้าผาแห่งหนึ่งมองลึกลงไปข้างล่างก็คือหุบเหวลึกได้ยินแต่เสียงน้ำตกจากหุบผาตกชันก้องกังวานไปทั่วใครตกลงไปก็เรียกได้ว่าไม่มีชีวิตรอดขึ้นมาแน่นอนในที่สุดพระยาวานรจึงไปรื้อเอาเถาวัลย์เส้นหนึ่งมาแล้วก็โยนเขี้ยงไปฝั่งโน้นเถาวัลย์นั้นถูกโยนไปพันอยู่ฝั่งโน้นแต่เถาวัลย์นั้นก็ยังไม่มั่นคง
พระยาวานรทำอย่างไรพระยาวานรคิดว่าถ้าปล่อยให้เถาวัลย์พันอยู่แค่นั้นแล้วให้ลูกฝูงเนี่ยพากันไต่ข้ามไปเนี่ยไม่เร็วก็ช้าเถาวัลย์ก็จะต้องขาดแน่นอนพระยาวานรจึงอุทิศตนกระโดดข้ามน้ำนั้นไปแล้วก็ไปขึงเถาวัลย์แต่ขึงให้แน่นอย่างไรก็ตามเถาวัลย์ก็ไม่พอในที่สุดพระยาวานรตัดสินใจอุทิศตนเป็นส่วนหนึ่งของเถาวัลย์นั้นด้วยสองขาหลังเกาะกิ่งไม้บนอีกฝั่งหนึ่งสองมือข้างหน้าถือปลายของเถาวัลย์ไว้อย่างมั่นคงแล้วก็ผูกเถาวัลย์นั้นเข้ากับตัวดึงจนมั่นใจว่านั่นหนักเป็นหลักฐานแล้วตะโกนให้บริวารของตัวเองไต่เถาวัลย์ข้ามมาลิงหลายร้อยตัวไต่เถาวัลย์จากหน้าผาฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่งพอมาถึงตรงจุดที่พระยาวานรอุทิศตนเองเป็นเถาวัลย์บริวารไม่อยากจะเหยียบแต่พระโพธิสัตว์บอกว่าเหยียบไปเลยอย่าไปคิดอะไรมากสิ่งสำคัญของเราที่สุดตอนนี้คือทำยังไงเราจะรอดก็เหมือนคนไทยตอนนี้สิ่งสำคัญของเราที่สุดคือตอนนี้ทำยังไงเราถึงจะรับมือกับภัยน้ำท่วมได้อย่างดีที่สุดพระยาวานรหลายร้อยตัวก็ไต่เถาวัลย์นั้นข้ามฝั่งไปโดยเหยียบไปบนหัวบนหลังบนไหล่ของพระยาวานรเอาชีวิตรอดได้ทั้งหมดในที่สุดนายพรานก็เดินทางมาถึงตรงนั้นเห็นวิธีที่ลิงทั้งหลายไต่ข้ามจากฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ได้เห็นพระยาพระโพธิสัตว์อุทิศตนเป็นส่วนหนึ่งของเถาวัลย์นั้นด้วยนายพรานมองเห็นพระยาวานรที่เปี่ยมไปด้วยจิตอาสามีความเสียสละในการรับใช้ฝูงลิงของตัวเองแล้วเนี่ยนายพรานซึ่งโหดเห็นทะเบียนชาติมากได้เห็นภาพที่ปรากฏต่อหน้าแล้วก็รู้สึกหดหู่เหลือเกินว่าโอ้ตายละนี่เราทำให้ลิงทั้งหลายต้องลำบากลำบนกันถึงขนาดนี้ทีเดียวหรือแล้วดูนั่นสินั่นคงเป็นพระยาวานรใหญ่สินะทำไมจึงมีความเสียสละเพื่อพี่เพื่อนน้องของตัวเองถึงขนาดนั้นตายแล้วนี่เราเป็นมนุษย์เนี่ยทำไมเราไม่เห็นแก่ตัวอยู่ตรงนี้ล่ะมาเที่ยวเบียดเบียนชีวิตเขาได้ยังไงพระยาวานรที่มีจิตใจอันประเสริฐเลิศล้ำถึงขนาดนั้นเราจะฆ่าเขาลงได้ยังไงพอภาพของพระยาวานรซึ่งเปี่ยมด้วยจิตสำนึกสาธารณะปรากฏอยู่ต่อหน้าอย่างนั้นนายพรานไม่มีแรงที่จะขึ้นสายลูกธนูของนายพรานวันนั้นจึงเป็นหมันและในที่สุดพระยาวานรกับนายพรานก็เลยได้สนทนากันเกิดการเจรจาสันติภาพนายพรานก็คิดว่าเราคิดว่าเราเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ผู้ประเสริฐแต่เมื่อได้เห็นท่านช่วยลูกฝูงของท่านในวันนี้แล้วเรารู้เลยว่าหัวใจของเรานั้นยังสูงไม่เท่ากับหัวใจของท่านเชิญท่านทั้งหลายอาศัยอยู่ในป่านี้โดยสวัสดีเถิดนับแต่นี้เป็นต้นไปจะไม่มีการไล่ล่ากันเกิดขึ้นอีกเห็นหรือยังพระโพธิสัตว์เป็นลิงก็ช่วยอย่างลิงต้องรอให้เป็นคนก่อนไหมเป็นคนแล้วต้องรอให้รวยก่อนไหมรวยแล้วต้องให้ล้นเหลือก่อนไหมไม่ต้องรออยู่ในสภาวะชีวิตแบบไหนเราสามารถใช้สภาวะชีวิตแบบนั้นในการช่วยเหลือเพื่อกูลเพื่อนมนุษย์ทำเต็มที่และทำให้ดีที่สุดจะเป็นบานไม่รู้รวยเราก็ช่วยแบบบานไม่รู้รวยก็ได้จะเป็นกุหลาบเราก็ช่วยแบบกุหลาบจะเป็นทิวลิปเราก็ช่วยแบบทิวลิปเราทุกคนสามารถเป็นดอกไม้ที่ผลิบานได้ในรูปแบบของตัวเองเราทุกคนสามารถเป็นพระโพธิสัตว์ตัวน้อยได้ในรูปแบบของเราเองเรามีเงินเราเงินช่วยเรามีของเราของช่วยเรามีปัญญาเราปัญญาช่วยเรามีชื่อเสียงเอาชื่อเสียงช่วยเรามีหน้าตาหล่อเหลาสวยงามเราเอาหน้าตาเอาบุคลิกภาพของเราช่วยเรามีอำนาจเราใช้อำนาจช่วยเรามีประสบการณ์ก็ใช้อำนาจช่วยถ้าเราแต่ละคนเอามวลรวมแห่งศักยภาพของเราทั้งหมดมาหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวแล้วเอาไปช่วยเหลือคนไทยมวลน้ำเราจะสู้มวลรวมแห่งศักยภาพได้มวลน้ำยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตามก็สู้มวลแห่งกำลังใจและมวลแห่งศักยภาพของคนไทยไม่ได้นี่พระโพธิสัตว์เป็นอย่างนี้คติที่สองพระโพธิสัตว์นั้นมีหัวใจที่เต้นเพื่อคนอื่นหัวใจของพระโพธิสัตว์นั้นหวั่นไหวเสมอเมื่อเห็นคนอื่นตกทุกข์ได้ยากเหมือนดังคำกล่าวที่ว่าอัจฉาใสที่ทนไม่ได้เพราะกรุณาคือลักษณะมหาบุรุษคนที่เกิดมาเพื่อที่จะเป็นมหาบุรุษนั้นทนไม่ได้หรอกเห็นคนอื่นตกทุกข์ได้ยากคำว่ามหาบุรุษไม่ได้หมายความว่าผู้ชายนะมหาบุรุษเป็นเรื่องของสภาวะจิตใจเหมือนคานธีคานธีนั้นเป็นคนที่ทนเห็นคนอินเดียตกทุกข์ได้ยากและทนไม่ได้จึงทอดตนลงรับใช้เพื่อมนุษย์พระพินทรนาถากูลซึ่งเป็นปรัชญาเมธีคนสำคัญของอินเดียจึงตั้งชื่อให้ท่านเป็นพิเศษว่ามหาตมะคำว่ามหาตมะแปลว่าผู้มีจิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่นับแต่นั้นคานธีจึงได้ชื่อว่ามหาตมะคานธีแปลว่าคานธีผู้มีจิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่เพราะมีความเบิกบานในการรับใช้เพื่อนมนุษย์อาชาสายของพระโพธิสัตว์นั้นก็คือเห็นคนอื่นตกทุกข์ได้ยากแล้วทนไม่ได้อาชาสายที่ทนไม่ได้เพราะกรุณาคือลักษณะมหาบุรุษพูดอย่างนี้อาจจะฟังยากพระอาจารย์ก็ปรับนิดนึงให้เป็นภาษาร่วมสมัยว่า
หัวใจที่เต้นเพื่อคนอื่นคือหัวใจของพระโพธิสัตว์คำหัวใจตัวเองสิเต้นเพื่อใครตื่นมามันเต้นเพื่อใครทุกวันนะก่อนเข้านอนมันเต้นเพื่อใครถามดูสิที่สถาบันวิมุตติยาลัยนั้นอาตมาภาพจะเรียกเจ้าหน้าที่ทุกคนว่าเป็นโพธิสัตตวภาคีแปลว่าผู้มีหัวใจแห่งพระโพธิสัตว์เรียกชื่อสั้นๆว่าพระโพธิสัตว์เราทุกคนเป็นพระโพธิสัตว์ได้เป็นได้ยังไงเป็นได้ด้วยการน้อมตนลงรับใช้เพื่อนมนุษย์เท่าที่ศักยภาพของตัวเราจะทำได้ในโลกนี้มีพระโพธิสัตว์กระจายอยู่ในองค์กรต่างๆเยอะแยะมากมายจะขอเล่าให้ฟังสักตัวอย่างหนึ่งที่ประเทศไต้หวันเมื่อเกือบ60ปีมาแล้วมีภิกษุณีรูปหนึ่งได้เดินทางไปยังคลินิกแห่งหนึ่งเพื่อเยี่ยมศิษย์คนหนึ่งระหว่างที่ภิกษุณีรูปนี้เดินทางไปตามระเบียงของคลินิกนั่นเองท่านได้เห็นหยดเลือดหยดเป็นรอยไปภิกษุณีจึงถามเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลว่านี่หยดเลือดของใครเนี่ยพยาบาลคนหนึ่งจึงบอกว่าอ๋อเป็นหยดเลือดของผู้หญิงชาวเขาคนหนึ่งซึ่งเธอกำลังท้องแก่ใกล้คลอดสามีอุ้มลงมาจากเขาเพื่อมาคลอดที่คลินิกแห่งนี้แหละแต่บังเอิญว่าเธอไม่มีเงินเลยทางคลินิกก็เลยไม่ได้ทำคลอดให้ภิกษุณีถามว่าเอ้าแล้วตอนนี้เธอไปไหนเจ้าหน้าที่ก็ตอบว่าสามีอุ้มกลับขึ้นเขาไปแล้วเป็นตายร้ายดียังไงไม่ทราบภิกษุณีรูปนี้ได้ยินได้ฟังแล้วสะเทือนใจอย่างยิ่งเลยท่านตั้งปฏิญาณกับตัวเองว่าตราบใดที่ฉันยังมีชีวิตอยู่มนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยากจะต้องไม่ถูกทอดทิ้งให้ลำบากอย่างนี้อีกเห็นหรือยังในองค์กรจำนวนมากที่ทำธุรกิจอย่างเดียวบางทีเห็นคนตกทุกข์ได้ยากเข้ามาหาเราเนี่ยนะไม่เห็นคนว่าเป็นคนแต่เห็นคนว่าเป็นเงินเป็นไปได้ไหมว่าเจ้าหน้าที่ที่คลินิกแห่งนั้นเห็นผู้หญิงท้องแก่คนนั้นว่าเงินก้อนหนึ่งพอเธอไม่มีเงินให้สามีต้องอุ้มเธอกลับขึ้นเขาไปเป็นตายร้ายดีอย่างไรก็ไม่รู้นี่คือเป็นมนุษย์ที่ไม่มีหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์ภิกษุณีสะเทือนใจมากกลับออกมาท่านตั้งปณิธานว่าตราบใดที่ฉันยังอยู่จะต้องไม่มีเพื่อนมนุษย์คนไหนตกทุกข์ได้ยากอย่างนี้อีกท่านเริ่มสร้างโรงพยาบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากท่านเริ่มตั้งปณิธานว่าฉันจะสร้างโรงพยาบาลและโรงพยาบาลของฉันจะเป็นโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในการช่วยเหลือเพื่อกลุ่มเพื่อนมนุษย์ใช้เงินมหาศาลหลักร้อยล้านด้วยถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็น7-800ล้านด้วยซ้ำไปลูกศิษย์ไม่มีใครเห็นด้วยแม้แต่คนเดียวเพราะอะไรลูกศิษย์ทุกคนบอกว่าคุณแม่ครับงานนี้เนี่ยคงจะต้องวางชีวิตลงเป็นเดิมพันถึงจะสร้างได้มันเป็นไปไม่ได้หรอกขอคุณแม่ล้มเลิกเถอะแต่คุณภิกษุณีคุณแม่ภิกษุณีบอกว่าไม่ได้หรอกลูกแม่เชื่อมั่นว่าเมื่อคนเรามีปณิธานขุนเขาหรือสายน้ำก็ต้องเหล็กทางให้ท่านเริ่มต้นด้วยการขอรับบริจาคจากผู้หญิงชาวบ้านชาวบ้านเลยนะในเมืองฮวาเหลียนซึ่งเป็นเมืองบ้านนอกบ้านนอกของไทเปด้วยซ้ำไปขอรับบริจาคขอรับบริจาคคนละเหรียญ2เหรียญคนละเหรียญ2เหรียญแล้วลูกศิษย์ลูกหาท่านก็ไปเอาไม้ไผ่มาทำเป็นออมสินแจกออกไปให้ลูกศิษย์ช่วยกันหยอดช่วยกันหยอดช่วยกันหยอดมองยังไงก็ไม่มีทางว่าจะถึง800ล้านหรอกลูกศิษย์ก็สงสารท่านต่อมาท่านก็ล้มป่วยลูกศิษย์ยิ่งสงสารใหญ่เลยนะกลัวอาจารย์เสียชีวิตก็เลยบอกกล่าวว่าเนี่ยเราต้องช่วยท่านนะจะให้ท่านเสียชีวิตไม่ได้โรงพยาบาลยังไม่ได้สร้างจริงเหรอต้องช่วยท่านก่อนท่านจะเป็นอะไรไปเราต้องช่วยนะต่างคนต่างอยากช่วย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 ในที่สุดไปมานะมาไปได้เงินมหาศาลสร้างโรงพยาบาลที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งขึ้นมาที่ไต้หวันและองค์กรของท่านเป็นที่รู้จักในเวทีโลกว่ามูลนิธิจือจี้ที่คนไทยแห่กันไปดูงานทุกวันนี้นั่นเองเห็นหรือยังพระโพธิสัตว์ทำงานอย่างนั้นตอนที่ท่านเริ่มรับบริจาคเงินนั้นท่านไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียวเมื่อ3ปีก่อนอาตมาภาพได้ไปเยือนที่สำนักของท่านได้มีโอกาสได้พบปะกับท่านพร้อมคณะลูกศิษย์คนหนึ่งเล่าให้ฟังว่าท่านอาจารย์รู้ไหมวันหนึ่งมีลูกศิษย์คนหนึ่งเข้าไปปัดกวาดทำความสะอาดห้องนอนของท่านแล้วก็เห็นว่าฟูกที่ท่านนอนนั้นหมดสภาพไปแล้วผ้าห่มที่ท่านห่มก็เป็นผ้าห่มเก่าคร่ำสีตกจนเสื่อมสภาพแต่ท่านอาจารย์รู้ไหมพอลูกศิษย์คนนั้นเห็นว่าท่านใช้ของที่หมดสภาพแล้วในขณะที่ท่านเดินทางช่วยคนทั่วโลกแต่ท่านกลับมีคุณภาพชีวิตที่ต่ำเหลือเกินลูกศิษย์คนนั้นก็จึงไปซื้อเอาผ้าห่มใหม่มาเอามาเปลี่ยนให้เสร็จพอวันรุ่งขึ้นท่านออกมาทำวัดสวดมนต์แล้วท่านก็บอกว่าใครเอาผ้าห่มใหม่มาให้ฉันน่ะขอบใจนะมันยอดจริงๆลูกศิษย์คนนั้นเลยยิ้มมันยอดมากเพราะว่าวันนี้ฉันจะออกไปช่วยชาวบ้านพอดีก็เลยจะเอาผ้าห่มผืนนั้นไปช่วยท่านคิดถึงตัวเองไหมไม่มีในหัวใจของพระโพธิสัตว์นั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็พร้อมที่จะแบ่งพร้อมที่จะปันให้คนอื่นก่อนเสมอคำหนึ่งถึงประโยชน์สุขของมหาชนเป็นอันดับหนึ่งแล้วคำหนึ่งถึงประโยชน์ส่วนตนเป็นอันดับสุดท้ายนี่คือหัวใจของพระโพธิสัตว์ประการที่3ดังนั้นเราท่านทั้งหลาย
หากเรามากราบมาไหว้มาสักการะประติมากรรมของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรแล้วเราไม่เข้าใจเลยว่าหมายความว่าอย่างไรก็เท่ากับว่าเราทำได้อย่างดีที่สุดก็แค่พิธีกรรมแต่เราไม่ได้ทำพิธีธรรมพิธีกรรมก็คือสักแต่ว่าทำพิธีธรรมก็หมายความว่าเรากราบเราไหว้เราเคารพสักการะด้วยความเข้าจิตเข้าใจในสิ่งซึ่งเราเคารพสักการะนั้นในเวลานี้สังคมไทยของเรากำลังต้องการพระโพธิสัตว์อย่างยิ่งเพราะอะไรเพราะว่ามีภัยมากมายเหลือเกินกำลังคุกคามเราอยู่ถ้าอาจารย์อยากจะตั้งข้อสังเกตว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมานั้นเมืองไทยนั้นกลายเป็นรังแห่งโรคเต็มไปด้วยวิกฤตวิกฤตนั้นจบวิกฤตนี้เกิดวิกฤตนี้จบวิกฤตโน้นมาอีกทำไมบ้านเมืองของเราซึ่งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างนี้จึงเต็มไปด้วยวิกฤตอย่างน่าสังเกตเช่นนี้ท่ามกลางสภาวะวิกฤตอย่างนี้ถ้าเราคนไทยยังเต็มไปด้วยคนที่เห็นแก่ตัวยังเต็มไปด้วยคนที่คิดแต่ว่าฉันจะได้อะไรโดยไม่เคยถามว่าแล้วฉันจะให้อะไรแต่คนอื่นได้บ้างนะบ้านเมืองจะยิ่งวิกฤตหนักขึ้นวิกฤตซึ่งเกิดจากภัยธรรมชาตินั้นหนักหนาสาหัสแค่ไหนก็ตามถ้าเราคนไทยมีคุณภาพเรารับมือได้แต่ถ้าวิกฤตซึ่งเกิดจากภัยธรรมชาติแม้ไม่หนักหนาสาหัสถ้าเราคนไทยเป็นคนไม่ค่อยมีคุณภาพวิกฤตเล็กๆจะกลายเป็นวิกฤตใหญ่ไปดูประเทศที่คนเขามีคุณภาพอย่างญี่ปุ่นพอสึนามิเกิดขึ้นและเกิดแผ่นดินไหวคนเขาแทบไม่ตื่นไม่ตกใจเลยเพราะอะไรเพราะเขาฝึกของเขามาเป็นอย่างดีแล้ววันหนึ่งมันจะเป็นอย่างนี้ดังนั้นเขาก็จึงเตรียมไปซื้อข้าวปลาอาหารตามห้างสรรพสินค้าตามเซเว่นอีเลเว่นและเขาเข้าแถวกันผู้ใหญ่เวลามีเด็กมาเข้าแถวด้วยผู้ใหญ่จะหลีกให้เด็กไปเข้าแถวข้างหน้าแต่เด็กจะบอกผู้ใหญ่ว่าไม่เป็นไรครับผมขอใช้สิทธิ์ตามเดิมครับผมมาทีหลังผมขออยู่ข้างหลังผู้ใหญ่คิดถึงเด็กเด็กก็คิดถึงสิทธิและหน้าที่ตามที่ได้ฝึกกันไว้เป็นอย่างดีฉะนั้นท่ามกลางข่าวร้ายของชาวญี่ปุ่นทั่วโลกได้เห็นระเบียบวินัยของญี่ปุ่นก็ยกย่องมากวันนี้ไงพลเมืองของประเทศที่พัฒนาแล้วก็เป็นอย่างนั้นวิกฤตหนักหนาสาหัสแค่ไหนก็ตามถ้าเราพัฒนาคนพัฒนาตนของเราเอาไว้เป็นอย่างดีวิกฤตทุกรูปเป็นเรื่องเล็กแต่ต่อให้เป็นวิกฤตเล็กๆถ้าเราไม่ได้พัฒนาตนสำหรับรับมือกับวิกฤตมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่เราคนไทยนั้นมีปัญหาเรื่องคุณภาพพระอาจารย์เองก็ไม่ใช่คนที่มีคุณภาพพระอาจารย์เองก็เป็นคนที่ต้องเรียนรู้อะไรอีกมากมายมหาศาลเหลือเกินหลายปีมานี้ที่พระอาจารย์ออกไปช่วยน้ำท่วมได้เห็นตัวอย่างได้เห็นแล้วก็คิดว่าเราจะต้องช่วยกันสร้างสรรค์พัฒนาประชาชนคนไทยพี่น้องของเรารวมทั้งตัวพระอาจารย์เองด้วยก็ต้องช่วยพัฒนาตัวเองเหมือนกันเช่นปีที่แล้วพระอาจารย์เอาของไปแจกเราบรรทุกเข้าของไปพันกว่าชุดแต่พอเราไปถึงสถานที่แล้วพอรถของพระอาจารย์จอดปั๊บพระอาจารย์ขึ้นไปอยู่บนศาลาวัดแล้วลูกศิษย์ลูกหาก็ลงมาเตรียมข้าวเตรียมของจะแจกแต่เราแจกไม่ได้ด้วยเพราะอะไรเพราะว่าถูกล้อมรถอยู่ครึ่งวันก็เลยไม่ได้แจกพระอาจารย์ก็เลยนั่งอยู่อย่างนั้นออกจากห้องศาลาการประเรียนก็ไม่ได้เจ้าหน้าที่จะเปิดประตูรถก็ไม่ได้เพราะคนจะแย่งตกลงทำอย่างไรฝ่ายหนึ่งก็อยู่ข้างในฝ่ายหนึ่งก็ล้อมรถอยู่ข้างนอกก็เลยไม่มีใครได้อะไรทั้งสิ้นเห็นไหมแย่งกันดีไม่ดีสักคนอ่ะแต่ถ้าผลัดกันดีเราจะได้ดีกันทุกคนใช่ไหมคือต้องยอมถอยยอมยืดหยุ่นแต่เพราะเราไม่ได้ฝึกกันมาทุกคนคิดแต่ว่าฉันต้องเป็นคนแรกที่ได้ของก่อนตกลงเลยไม่มีใครได้สักคนเพราะอะไรไม่มีใครกล้าเปิดประตูรถไงฉะนั้นถ้าเต็มไปด้วยคนเห็นแก่ตัวนะต่อให้มีทรัพยากรมากมายสูงอยู่ในประเทศเราก็จะยังมีคนจนอยู่เต็มแผ่นดินเพราะอะไรเราแบ่งใครไม่ได้นี่แหละสังคมไทยจึงจำเป็นจะต้องมีพระโพธิสัตว์มากมายกระจายอยู่เต็มแผ่นดินเพราะพระโพธิสัตว์นั้นคิดถึงคนอื่นก่อนแล้วจึงคิดถึงตัวเองทีหลังกล่าวอีกในหนึ่งว่าสาระสำคัญของการเป็นพระโพธิสัตว์ก็คือว่า 1. พระโพธิสัตว์นั้นเฝ้าฟังเสียงของเพื่อนมนุษย์ผู้กำลังตกทุกข์ได้ยากสมกับพระนามอวัคโลกิเตศวรแปลว่าพระองค์ผู้ทรงเป็นใหญ่ในการเฝ้าสดับฟังสำเนียงของเพื่อนมนุษย์ผู้ร่วมตกทุกข์ได้ยากเวลาเพื่อนมนุษย์ของเราตกทุกข์ได้ยากเราฟังเสียงเราได้ยินไหมเราเปิดทีวีดูไหมถ้ามีใครตกทุกข์ได้ยากอยู่ตรงไหนเราเช็คอีเมลไหมมีใครขอความช่วยเหลือจากเราบ้างเรากดดูใน Facebook ไหมมีใครมาบอกเล่า90ข่าวสารแห่งความเดือดร้อนอะไรบ้างพระโพธิสัตว์รุ่นใหม่ต้องใช้สื่อให้เป็นนะพระโพธิสัตว์รุ่นเก่านั้นเฝ้าฟังเสียงแห่งมนุษย์ด้วยการเห็นภัยพิบัติเกิดขึ้นต่อหน้าแล้วเดินทางไปบางทีข้ามวันข้ามคืน10วัน20วันกว่าจะไปถึงพื้นที่ที่ประสบภัยพระโพธิสัตว์รุ่นใหม่ไม่ต้องไปอย่างนั้นก็ได้หยิบมาเลย iPhone 4นั่นคลิปลงไปโอ้โหท่านรอรับบริจาคขอจดหมายเหตุรอรับบริจาคกดไลค์เลยเจ๋งโอนเงินเข้ามาเลยนี่คือพระโพธิสัตว์รุ่นใหม่ต้องใช้สื่อให้เป็นเห็นไหม
ไม่จำเป็นจะต้องลงถึงพื้นที่ตรงนั้นก็ได้เรากดไลค์ใน iPhone ใช่ไหมกดไลค์ใน Facebook รีทวีตใน Twitter หรือว่า forward mail ส่งไปความช่วยเหลือจากพระโพธิสัตว์ซึ่งมีอยู่ทั่วโลกนะจะหลั่งไหลมาเทมาอาตมาเชื่ออย่างนี้เชื่อมั่นว่าลึกๆแล้วมนุษยชาติทุกชาติทุกภาษามีจิตวิญญาณแห่งความเป็นพระโพธิสัตว์แต่บางครั้งทำไมจิตวิญญาณนั้นไม่แสดงออกมาเพราะไม่ได้รับแรงบันดาลใจหลายวันก่อนเนี่ยลูกศิษย์พระอาจารย์เอาภาพบรรยากาศของการทอดกฐินน้ำใจช่วยภัยน้ำร่มโพสต์ลงไปใน Facebook เท่านั้นเองคุณยอมรู้ไหมคนไทยในอังกฤษตั้งกลุ่มขึ้นมาขอรับบริจาคเลยและจะบินตามพระอาจารย์มาร่วมโครงการของเราคนไทยในนิวยอร์กและชิคาโก้รวมกับสมาคมของฝรั่งอีกหลายสมาคมจะจัดงานคอนเสิร์ตที่อเมริกาถามว่าทำไมจะเอามาช่วยคนไทยรู้ได้ยังไงเห็นใน Facebook ครับท่านเห็นมั้ยแท้ที่จริงพระโพธิสัตว์มีอยู่แล้วนะแต่ทำไมในยามปกติจึงไม่แสดงตัวก็ยังไม่ได้ฟังเสียงแห่งความทุกข์ไงฉะนั้นเสียงแห่งความทุกข์นั้นมีอยู่ทุกคนทุกแห่งถ้าพระโพธิสัตว์ได้ยินพระโพธิสัตว์ในตัวเราก็จะตื่นรู้ขึ้นมามือนี้ตามปกติชอบกำแต่ถ้าได้รับแรงบันดาลใจมือนี้ก็จะแบได้นั่นคือมือของพระโพธิสัตว์ฉะนั้นมือที่แบกับมือที่กำคือมือเดียวกันมือที่รวบเข้ามากับมือที่ให้ออกไปก็คือมือเดียวกันพระโพธิสัตว์กระจายอยู่ทุกคนทุกแห่งถ้าเขาได้ฟังเสียงความทุกข์ยากของมวลมนุษย์จิตสำนึกแห่งพระโพธิสัตว์ก็จะผลิบานขึ้นมาดังนั้นถ้าเราไทยช่วยไทยแล้วช่วยไม่ไหวอย่าลืมนะขอความร่วมมือร่วมใจจากพระโพธิสัตว์ทั่วโลกซึ่งยังมีอยู่ประการที่สองพระโพธิสัตว์ถือคติว่าจะช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นให้พ้นจากความทุกข์จนรู้ถึงความสุขทางโลกแล้วตัวเองค่อยเข้าภาวะพระนิพพานเป็นคนสุดท้ายใครถือคติอย่างนี้ได้คนคนนั้นจะเป็นคนที่น่ากราบน่าไหว้ทั้งที่ไม่ต้องบวชพระก็ได้ประการที่3พระโพธิสัตว์นั้นเบิกบานกับการรับใช้เพื่อนมนุษย์มีความสุขเหลือเกินที่ได้มานั่งแพ็คของตรงนี้มีความสุขเหลือเกินที่ได้มาเปิดโรงทานอยู่ตรงนี้มีความสุขเหลือเกินที่ได้ลงไปลุยน้ำช่วยคนเล็กคนน้อยที่กำลังจะจมน้ำมีความสุขเหลือเกินที่ได้สอนหนังสือฟรีเป็นวิทยาทานมีความสุขเหลือเกินที่ได้แบ่งปันเข้าของในยามคนอื่นประสบอุทกภัยวาตภัยอัคคีภัยและมีความสุขเหลือเกินที่ได้แบ่งปันบุญกุศลให้กับคนอื่นสุดท้ายมีความสุขเหลือเกินที่ได้อุทิศตนทำในสิ่งที่คนอื่นเขาขาดแต่เรามีอย่างล้นเหลือเราจุนเจือเขาไปเราก็มีความสุขกล่าวอย่างสั้นที่สุดพระโพธิสัตว์เป็นพระผู้ให้มีความสุขกับการให้แล้วก็ประการต่อมาประการที่4พระโพธิสัตว์นั้นมีหัวใจที่เต้นเพื่อคนอื่นกล่าวสั้นๆก็คือหัวใจที่เต้นเพื่อคนอื่นก็คือหัวใจของพระโพธิสัตว์นั่นเองใครมีคุณสมบัติทั้ง4ประการนี้ครบหรือไม่ต้องครบนะเอาข้อสุดท้ายเลยก็ได้หัวใจที่เต้นเพื่อคนอื่นคือหัวใจของพระโพธิสัตว์ใครมีข้อนี้เพียงข้อเดียวคนคนนั้นเป็นพระโพธิสัตว์ตอนเช้าคุณโยมออกจากบ้านมาคุณโยมอาจจะเป็นเพียงลูกชายของพ่อลูกสาวของแม่แต่พอมาช่วยครูบาอาจารย์ที่นี่แพ็คของกลับไปคุณไม่ใช่คนเดิมแล้วคุณพ่อเรียกลูกไม่หันแล้วพอคุณพ่อเรียกพระโพธิสัตว์ยิ้มเห็นไหมเรากลายเป็นพระโพธิสัตว์แล้วทันทีที่เราได้ทำเพื่อคนอื่นดังนั้นการเป็นพระโพธิสัตว์มันง่ายเหลือเกินไม่ต้องใช้เงินใช้ใจทุกคนมีใจไหมทุกคนอยู่ที่นี่เพราะเรามีใจดังนั้นเมื่อเราเอาใจของเรามาหลอมรวมกันโดยมีวัตถุประสงค์ว่าเราอยากจะช่วยเหลือคนอื่นให้พ้นจากความทุกข์กฐินพิเศษของเราก็เกิดขึ้นจึงกลายเป็นกฐินน้ำใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมมวลน้ำจะยิ่งใหญ่แค่ไหนมีหรือจะสู้มวลน้ำใจของไทยทั้งพ้องฉะนั้นวันนี้เราท่านทั้งหลายมาหลอมรวมตัวกันอยู่ตรงนี้ก็เพื่อร่วมโครงการทอดกฐินน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วมเราระดมรับบริจาค กันมาเป็นเวลากว่า1อาทิตย์บัดนี้เราได้เครื่องอุปโภคบริโภคจตุปัจจัยไทยธรรมก็ถือว่าพอสมควรที่จะนำเอาไปแจกจ่ายออกไปให้กว้างขวางที่สุดเพื่อบำบัดทุกข์แล้วก็บำรุงสุขให้กับเพื่อนผู้ร่วมตกทุกข์ในยากของเราเมื่อเข้าของพร้อมเราจึงมาร่วมกันทำพิธีถวายกฐินเป็นกฐินเชิงสัญลักษณ์ที่เรียกว่ากฐินน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างที่เราท่านทั้งหลายได้เห็นแล้วก็อย่างที่เป็นอยู่ในเวลานี้แล้วอาตมาภาพในนามของสงฆ์ทั่วทั้งสังฆมณฑลจึงขออนุโมทนาสาธุการขอน้อมรับกฐินน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วมนี้ไปจ่ายไปแจกไปหยิบไปยื่นให้ถึงมือผู้รับตามเจตนารมณ์ของเราท่านทั้งหลายสืบไปกุศลบุญญาราศีไหนก็ตามที่เราได้มาร่วมกันทำในวันนี้ขออัญเชิญเอากุศลบุญญาราศีนั้นจงมารวมกันเป็นตบะเดชะพลวัตปัจจัยอำนวยอวยชัยให้ท่านทั้งหลาย
อยู่ก็จงมีชัยไปก็จงมีโชคประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญเธอเบิกบานกับการรับใช้เพื่อนมา